เอาไปเถอะไปลองอีกเยอะเลยเฮ้ยโคตรได้ไหมก็คนที่เรามาให้แล้วของกันแล้วของกันแล้วเดียวกันเดียวเอาไปเถอะไปเอาไปทั้งฝึกไว้เลยถามว่าแต่ฉันก็ย้ำได้แต่ทำจะพูดกันพูดคุยแต่ว่าแม้ขอนี่นี่ในน้อยฉันก็ไม่ได้อะไรมากบ้านเองก็เช่าเขาเดือนนึงมือสองที่ในสมัยนี้ถามว่าชาวบ้านเขาจะอยู่ได้หรือจริงไหมเราอยู่รอดได้ก็คือมาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานแต่ขอตรงนี้สักน้อยว่าเออเราทำกินเนี่ยให้ยืนมาตรงนี้หน่อยฝนก็ตกแดดก็ออกเนี่ยคนไปยืนซื้อก็ตาฝนนี้ก็คือเมื่อเช้ามันยังไงเขามาเขาบอกว่าให้ขยับเราก็ไม่ได้เขาว่าจะจำกงแนวอย่างนั้นอย่างนี้บอกแหมบอกไม่เห็นตั้งน้อยแล้วเหมือนยังอ่ะเหมือนเขาว่ามันอารมณ์อรวยตั้งน้อยก็ได้อย่าแข่งขนาดนั้นเลยเขาว่าอย่างนี้เขามาหลายรอบแล้วเขามาแจ้งหลายรอบแล้วสามรอบแล้วถ้าเป็นถนนที่ว่าแออัดหรือเป็นกิจราจรของฉันก็ไม่ว่าฉันก็ทำให้รวมแต่นี่การค้าอยู่ใช้เนี่ยนี่อะไรเนี่ยร้านเนี่ยป้ายก็ไม่ให้ตั้งป้ายให้ลื้อคือตัวเรารู้อยู่แล้วว่าเออมันล้ําแต่ว่ามันก็รู้นิดน้อยขอว่านิดน้อยคือว่าแค่ว่ามันน้อยที่หน้าบ้านมันน้อยพระเขาไล่แล้วมาถึงเส้นขาวของเขาอ๋อเส้นขาวคือเส้นมอเตอร์เส้นมอเตอร์เขาลำบากลำบากฝนตกฟ้าร้องเหรอลำบากครับแดดก็ร้อนแล้วก็คิดดูเอาเนี่ยว่าเป็นไงพอลื้อไปมันก็โล่งเป็นร้อนมาเลยเนี่ยถ้าดูแดดดูนะถ้าลื้อตรงนี้แล้วเราคิดดูนะลื้อนี่ออกอ่ะเลิ่นเนี่ยยืนในตรงนั้นแหละไม่รู้แต่พื้นที่ตรงนี้ที่มันมีปัญหาเพราะอะไรพื้นที่ตรงนี้มันมีปัญหาเพราะว่าเราเนี่ยปรับปรุงพัฒนาเมืองเพื่อจัดระเบียบการจัดระเบียบเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะจัดที่เดียวเราจัดทั้งตลาดแล้วเราปฏิบัติมาและเราเว้นพื้นที่บางส่วนให้กับพ่อค้าแม่ค้าสถานที่ที่เกิดปัญหาเนี่ยเห็นว่ามีการผ่อนผันจากระยะอาคารมาถึง10เมตรใช่ครับเราผ่อนผันให้แล้ว10เมตรแล้วก็ผู้ประกอบการทุกรายให้ความร่วมมือด้วยดีก็มีรายนี้รายเดียวที่เขายังดื้ออยู่ก็จะขอล้ำออกมาอีกนิดหน่อย2เมตรหรืออะไรต่างๆนี้ถ้าเรายอมเจ้าเดียวคนอื่นเขาก็จะปฏิบัติตามด้วยมันเป็นการที่เราจะควบคุมได้ยากถ้าเราปฏิบัติได้ก็มันก็จะมีความสะอาดด้วยบ้านเมืองสวยงามด้วยครับคือเป็นเรื่องของเทศบาลจัดใช่ใช่เทศบาลจัดด้วยเห็นว่ามีการไปพูดคุยแล้ว3ครั้งใช่ครับขอความร่วมมือแล้วเขาก็ยังไม่ยอมเขาเข้าใจนะแต่ว่าเขายังไม่ขยับเหตุของอาคารที่มีปัญหาก็จะไปตามนี้พื้นที่ตรงนี้10เมตรก็คือพื้นที่ผ่อนผันจากที่เราผ่อนผันให้พื้นที่ตรงนี้ที่เราทำเป็นคอนกรีตสแตมป์ให้คนที่เข้ามาซื้อของซื้อขนมมีที่จอดรถแล้วเรารักษาความสะอาดได้ง่ายปัญหาที่เกิดขึ้นนี่คือเขาพยายามตั้งเป็นเต็นท์ออกมาเป็นเต็นท์ลูกล้ำออกมาประมาณ2เมตรลูกล้ำจากเขตผ่อนผันจากเขตผ่อนผัน10เมตรแล้วยังไงก็ต้องยึดระเบียบกฎระเบียบเพราะว่าทุกคนปฏิบัติตามไม่งั้นเราจะควบคุมคนอื่นไม่ได้เลย